กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้มีสิ่งดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมนะคะสำหรับใครที่อยากจะขอพรนะขอโชคขอลาภเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับที่อยู่อาศัยแล้วก็รวมไปถึงตัวเองและครอบครัวด้วยนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกค่ะของทางบริษัท CJB ที่ได้นำเจ้าแม่กวนอิมสานหน้ามงคลสมปรารถนาเข้ามาในเมืองไทยนะคะเพื่อทุกคนได้มีโอกาสได้บูชาหรือว่าขอพรกันและก็ที่สำคัญเลยจุดเด่นค่ะด้านในนะคะทำด้วยโลหะส่วนด้านนอกนี้นะคะชุบด้วยทองคำแท้ 99.9% จุดเด่นค่ะก็เจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนานี้นะคะนั่งลอยในอากาศแล้วก็หมุนอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะสำหรับใครอยากจะขอพรและขอโชคขอลาภเพื่อคนในครอบครัวเนี่ยมีแต่ความสุขแล้วก็รวมไปถึงคุ้มครองนะคะทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรประสบความสำเร็จในทุกๆด้านที่สำคัญขออะไรก็สมหวังนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะก็อย่าลืมนะคะต้องมีการบูชานะเจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนาซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นะคะมีจำนวนจำกัดเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะจากปกติแล้วราคา 9,999 บาทนะคะพิเศษลดเหลือเพียง 3,999 บาทนะใครสนใจโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-277-9696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606หรือว่าใครจะพูดคุยกัน ก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494มากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณอารีรัตน์นะคะ26พฤษภาคม2527เวลาเกิด 7:30 นาทีวันเสาร์เอาชื่อก่อนเลยละกันนะว่าชื่อเป็นอย่างไรอารีรัตน์อารีรัตน์เดี๋ยวต้องดูนามสกุลด้วยครับอาทวิมลนะฮะโอเคฮะมันได้รับอิทธิพลจากคู่พัดพรากก็ไม่ดีนะฉะนั้นชื่อใหม่มีมาแล้วนี่สุพิชชาสุพิชชานะครับอันนี้เข้าท่านะครับใช้วัคสีนำไม่ติดกาลีเลขศาสตร์เมื่อรวมกับนามสกุลก็เก่งทั้งทางโลกทางธรรมฉะนั้นชื่อนี้ดีนะครับดาวจรปีนี้เป็นอย่างไรแล้วก็อาชีพที่เด่นด้วยอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาของคุณเนี่ยถ้ามองในแง่ของธุรกิจนะครับมองในแง่ของธุรกิจเนี่ยถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนหรือเน้นลักษณะขายส่งก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งก็เหมือนกันในแง่ของสถานที่แล้วก็วิธีการแต่จะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพครึ่งปีหลังเนี่ยนะผมฝากระวังปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องของระบบภายในสติแล้วก็ทางเดินอาหารครับลัคนาราศีอะไรนะคะกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะด้วยพื้นชะตาเนี่ยพฤหัสเล็งลัคนาอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าจะได้รับการรับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่และจะเสริมในเรื่องของสุขภาพของคุณให้แข็งแรงด้วยอิทธิพลของดาวที่จะโยกย้ายในช่วงปีนี้เมถุนถือว่ายังไปได้เรื่อยๆนะก็ยังเป็นหนึ่งในกลุ่มของราศีที่ภาพรวมถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณดวงใจนะคะเกิดวันที่2กันยายน2531ค่ะเวลาเกิด 10:52 นาทีวันศุกร์เคยแต่งงานแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้โสดมานานอยากรู้เรื่องของคู่แท้ดวงชะตาก็เป็นยังไงบ้างด้วยพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูก็เป็นไปได้ครับที่มีโอกาสสะดุดอย่าล้างนะครับหรือว่าเลิกราจากคนรักแต่ในดวงนี้ถ้าดีที่สุดก็อยู่คนเดียวนะแต่ถ้าคิดว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่ย่าง28มีเกณฑ์นะย่าง28ที่กำลังจะมาถึงมีเกณฑ์จะได้เจอตัวจริงนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่17ตุลาคมนะคะ2514เวลาเกิด 7:26 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องของอาชีพเรื่องของการเงินดาวการเงินเสียอยู่นะครับก็ของคุณเนี่ยในช่วงนี้หาโอกาสทำบุญด้วยการถวายชุดสังฆทานนะสังฆทานยานะครับส่วนในเรื่องของกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตา
พูดสวยนะครับคนกลางในหน้างานขายตรงงานขายทุกชนิดถ้าลงทุนพวกในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารในเรื่องของตำรับตำรานะครับสถาบันติวเตอร์การศึกษาเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอันนี้คือกลุ่มที่เด่นที่สุดในพื้นดวงครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณดำรงนะคะ21มกราคม2496เกิดในช่วงกลางวันนะคะเป็นพุธกลางวันภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างจะเตือนนะครับตอนนี้ย่าง63ถ้ามีคู่ครองคนรักให้ระวังอยู่2อย่างก็คือ1สุขภาพของคนรักและอันที่2นะครับก็คือในแง่ของความสัมพันธ์ปีนี้เป็นไปได้นะครับให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะเดือนละ15ตัวนะครับถ้ายังทำงานอยู่ปีนี้งานที่ทำมีโอกาสขยับขยายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ามีลักษณะลูกทีมลูกน้องบริวารให้ระวังปัญหาการบังคับบัญชาหรือการขาดบุคลากรสภาพคล่องการเงินปีนี้ก็ต้องบอกว่าวางแผนให้ดีนะครับแต่โดยรวมถือว่าคล่องและเหนื่อยน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมา SMS ต่อมาค่ะคุณเปรมจิตนะคะ14กันยายน2521เวลาเกิด6นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดีดวงชะตาโดยรวมครึ่งปีหลังแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะจริงๆดูหลังวันเกิดเลยดีกว่านะครับเข้าอายุย่าง38นะครับระวังมีปัญหาเน้นเรื่องคนถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของเพื่อนฝูงแม้กระทั่งพี่น้องนะครับแต่งานทายดีนะงานมีโอกาสเจริญก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นแม้กระทั่งการริเริ่มสิ่งใหม่ก็เหมือนจะมีคนดึงคนชวนคนช่วยความรักถ้าโสดจะได้เจอถ้าคบหามีปัญหาอะไรเคลียร์ได้ถ้ายังไม่ตกร่องปล่องชิ้นก็มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนสถานะครับ SMS ต่อมาค่ะการเงินก็ดีขึ้นชัดเจนนะครับ SMS ต่อมาคุณพัชรพรนะคะ21กรกฎาคม2509เวลาเกิดค่ะ7นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดีถามเรื่องชื่อถามว่าชื่อนี้ดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีอาจารย์ตั้งให้ใหม่ด้วยนะคะพัชรพรนามสกุลพึ่งโพคือในแง่ของทักษะผ่านแต่เลขศาสตร์ก็ไม่ค่อยสวยนะครับก็ขออนุญาตก็คงจะไม่ได้ตั้งให้นะเพราะว่า อยากจะให้เลือกชื่อที่ตรงกับใจตัวเองวิธีการง่ายๆครับไปเลือกซื้อหนังสือตั้งชื่อจากร้านหนังสือช่างนำวิธีเลือกซื้อดูเล่มไหนจัดพิมพ์หลายๆครั้งผู้แต่งมีลักษณะของการเป็นครูบาอาจารย์นะครับไม่ต้องหล่อไม่ต้องสวยก็ได้นะแล้วเลือกมาก็จะมีบอกกล่าวครับว่าชื่อนี้สำหรับคนวันไหนและส่งเข้ามาผมจะตรวจสอบควบคู่กับนามสกุลให้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรัตนาพรนะคะเกิดวันที่11พฤศจิกายน2530ค่ะเวลาเกิด16นาฬิกาตรงนะคะเป็นพุธกลางวันถามเรื่องการเงินถามเรื่องของความรักตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง28อ่ะช่วงนี้เตือนฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยนะครับหาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนซะความรักจังหวะรอยต่อระหว่าง28กับ29เนี่ยให้ประคับประคองกรณีถ้าคุณมีคู่อยู่นะครับถ้ายังโสดช่วงปีนี้ก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของความรักการเงินแต่การเงินถ้ายังทำงานด้วยนะเงินกับงานจะดีขึ้นชาร์จหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงช่วงปลายปีนี้แต่ผมเตือนเรื่องอุบัติเหตุกับเรื่องความสัมพันธ์กับคู่นะในช่วงย่าง28และ29ครับเบอร์โทรศัพท์65ค่ะ65เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคถือว่าดีอยู่แล้ว SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณมานพนะคะ19เมษายน2521เวลาเกิด8นาฬิกาตรงเป็นพุธกลางวันดวงชะตาโดยรวมครึ่งปีหลังโดยเฉพาะเลยแล้วก็เรื่องของการงานงานปีนี้ก็ต้องบอกว่าจะใกล้เคียงกับช่วงเวลานี้นะยืดเยื้อใช่ไหมเหนื่อยยากใช่หรือเปล่านะครับแล้วก็โอกาสที่จะขยับปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยก็ดูเหมือนจะติดขัดและที่สำคัญถ้าอันนี้ผมไม่ทราบนะว่าคุณมนุษย์ทำธุรกิจหรือว่าทำงานประจำถ้าคุณทำธุรกิจแบบมีคู่ค้ามีหุ้นส่วนมีพันธมิตรเนี่ยให้ระวังตลอดจนปัญหาในเรื่องพวกเอกสารสัญญาคำพูดการเจรจาย่าง38นี้นะครับหาโอกาสบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าชื่ออะไรคะ
อรุณีค่ะคุณอรุณีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะค่ะเกิดวันที่21กันยาค่ะควันอังคารพ.ศ.อะไรเอ่ย2525ค่ะ21กันยายน2525เกิดกี่โมงคะ9โมงเช้าค่ะ9โมงเช้าวันอังคารปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง33ค่ะนะใกล้ใกล้จะครบ33เต็มอีกไม่กี่เดือนแล้วนะครับค่ะจ้ะอยากถามอาจารย์คะจะถามว่าเผอิญตอนนี้เพิ่งเซ็นสัญญาค่ะกับทางบริษัทต่างประเทศจะนำเข้าอุปกรณ์สื่อสารนะคะไม่ทราบว่าจะดีไหมคะเซ็นกำลังจะเซ็นเซ็นไปแล้วค่ะเซ็นได้ประมาณ1เดือนใครเป็นเจ้าของมีคุณคนเดียวหรือว่ามีญาติด้วยค่ะและใครเป็นคู่สัญญาหลักครับต่างประเทศค่ะไม่ใช่ฝั่งเราอ่ะของหนูค่ะหนูค่ะอุปกรณ์สื่อสารที่ว่านี้ขอโทษนะครับผมถามละเอียดนิดนึงเป็นประเภทไหนฮะเป็นพวกที่ชาร์จอะค่ะพวกสาย USB หัวชาร์จอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันก็ยังดีกว่าคือถามว่าดีที่สุดหรือเปล่านะก็ไม่เชิงนะครับแต่มันก็ยังถ้าเป็นลักษณะพวกแอคเซสซอรี่อุปกรณ์ประกอบเนี่ยก็ยังดีกว่าในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารแต่เพียงลำพังนะก็พอใช้ได้แต่ถามว่าถึงขนาดดีที่สุดหรือไม่ก็ไม่ใช่นะแต่ไม่เป็นไรเซ็นไปแล้วเข้าใจก็ต้องทำและย่าง34นี้ฟังให้ดีย่าง34ที่กำลังจะมาถึงเนี้ยเกณฑ์เรื่องงานเนี่ยคุณต้องพร้อมจะปรับตัวจริงๆนะนะครับยังไงอะคะอาจารย์ก็คือมันจะมีปัญหาหรือว่าใช่มันมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรืออาจจะมีปัญหาในงานน่ะในงานเป็นไปได้นะครับฉะนั้นหนึ่งในแง่ของชีวิตจริงในทางวิทยาศาสตร์ก็คือคุณต้องยืดหยุ่นหน่อยแหละแต่มองในแง่วิทยาศาสตร์การเริ่มต้นใหม่มันยากอยู่แล้วทุกเรื่องนะครับแล้วก็หลังวันเกิดนะซื้อข้าวสารเนี่ยถวายพระสงฆ์สักเดือนละครั้งแต่มันยังมีหลายเหตุปัจจัยอย่างที่ผมบอกที่ผมถามคุณไงว่าคุณเป็นหุ้นส่วนใหญ่คุณเป็นเจ้าของคนเดียวหรือเปล่าไม่ใช่มันก็ต้องพิจารณาเหตุปัจจัยของคนที่เข้ามาถือหุ้นร่วมกับคุณด้วยแต่อันนี้คืออันนี้คือเราดูในส่วนของคุณเป็นหลักก่อนแต่ก็ยังดีตรงที่ว่ามันไม่ได้เป็นอุปกรณ์ตัวโทรศัพท์แต่เพียงอย่างเดียวค่ะอาจารย์คะและถามอีกอย่างนึงค่ะแล้วถ้าสมมติจะทำนำเข้าประดับยนต์เข้ามาด้วยพ่วงด้วยจะพอได้ไหมคะสิ่งที่กำลังจะบอกกล่าวมีอยู่สองอันที่เด่นนะครับยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีค่ะนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นออกแนวเครื่องจักรกลเกษตรนะพวกไอ้คำว่าไอ้เคมีเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกท็อกซิกพวกยกตัวอย่างอาจจะแบบเคมีเพื่อใช้ในการกำจัดอะไรอย่างเงี้ยพวกยาฆ่าแมลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่าถ้าเป็นยาฆ่าหญ้าของคุณเสาอังคารสวยได้ทั้งคู่อ๋อจ้ะจ้าแล้วชื่อหนูดีไหมคะสะกดค่ะค่ะออ่างรอเรือสระอุดอเนนสระอีค่ะอออ่างรอเรือจ้ะสระอุดอเนนสระอีจ้ะค่ะนามสกุลนะคะทอช้างยอหญิงสระอาอ่าฮะนอหนูสระอีวอแหวนนอหนูสระอีทอช้างค่ะชยานีวณิชวณิชใช่ค่ะก็ถือว่าดีนะครับนะจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่และเป็นคนนิ่งๆนะเขาบอกว่าคนมีของคมในฝักคนมีของนะไม่ใช่ของหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่หมายถึงว่าคุณจะเป็นคนที่แต่คุณเป็นคนคุณเป็นคนละเอียดนะคุณเป็นคนละเอียดมากและคุณเป็นคนเครียดง่ายนะโดยเฉพาะเวลาทำงานปีนี้มีความตั้งใจอยากจะขยับขยายอะไรเรื่องพวกยุทธยานพาหนะมั้ยมีค่ะเดี๋ยวจะสมหวังจะได้เหรอคะใช่ช่วงประมาณเมื่อไหร่คะอาจารย์ไม่คือเกณฑ์มันมีแต่คุณจะเทคหรือเปล่าขึ้นอยู่กับตัวคุณในช่วงนี้แหละมีโอกาสนะครับแล้วคู่แท้ล่ะคะอาจารย์คู่แท้เลยเหรอค่ะเกณฑ์ความรักนะครับอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะย่าง3ประมาณสัก35 36ค่ะนะแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะได้เจอคนในเครื่องแบบหรือแม้กระทั่งคนที่มีลักษณะค่อนข้างแบบผงผางหน่อยเป็นคนตรงๆ
นะครับหรืออาจจะได้เจอจากคนที่ทำธุรกิจในแวดวงที่คุณถามพวกเรื่องยานยนต์อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันจ้าค่ะนะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีขอบคุณมากค่ะลงทะเบียนต่อได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เลยได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณสมนึก25ธันวาคม2502เวลาเกิดค่ะ 7:30 นาทีวันศุกร์ตอนนี้ที่บ้านมีปัญหายุ่งไปทุกเรื่องทำยังไงดีคะอาจารย์ของคุณเนี่ยวันศุกร์ถูกต้องสักครู่ครับคือจริงๆโดยองค์รวมนะปีนี้ถ้าถามว่าบางครั้งสิ่งที่ยุ่งเนี่ยมันเป็นลักษณะของความไม่สบายใจด้วยนะและบางครั้งก็ต้องบอกว่าความรู้สึกที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมากกว่าปัญหาที่มันเป็นแต่ปีนี้โดยรวมเนี่ยผมใช้คำว่าทำอะไรมันจะติดขัดตลอดหรือมิเช่นนั้นตัวคุณสมนึกเองก็จะมีปัญหาสุขภาพเยอะเรื้อรังต่อเนื่องเอาเป็นว่า ขออภัยฮะในช่วงอายุย่าง56นี้นะครับก็อยากจะให้คุณสมนึกเนี่ยโละพวกเครื่องนอนนะเสื้อผ้าเก่าที่ยังใช้งานใช้ประโยชน์ได้เนี่ยนำไปบริจาคแบ่งปันให้กับคนที่เขาขาดแคลนนะครับในช่วงเวลานี้พระพุทธเข้าเสวยอายุถ้าสะดวกให้ไปเช่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับที่วัดเพชรสมุทรแต่ว่าถ้าไม่สะดวกในกรุงเทพก็ได้นะครับหลวงพ่อโตวัดอินเชิงสะพานพระราม8แล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระพุทธทุกวันวันละ17จบปิสัมระโลปุสัตพุทธครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ประมาณนะคะคุณศรีสวัยเกิดวันที่10พฤษภาคม2522ค่ะเวลาเกิดนะคะประมาณ 20:21 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของการงานนะเกี่ยวกับค้าขายถามการเงินครอบครัวแล้วก็โชคลาภค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37นะคืองานโดยรวมเนี่ยก็ปีนี้เป็นห่วงเรื่องเงินด้วยนะถามมาพอดีเลยนะครับในเรื่องของการเงินสภาพคล่องหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงในแง่ของอาจจะเป็นสภาวะแวดล้อมการเดินทางก็ได้ในเรื่องของงานนะครับอาจจะหมายถึงการมองหาทำเลใหม่ๆก็ได้นะช่วงปีจอนี้มันทำบุญนะครับกับวัดที่มีสิ่งปลูกสร้างถ้าเป็นห้องน้ำยิ่งดีนะสร้างใหม่หรือบูรณะก็ได้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างพวกนี้ตรงที่สุดความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวตอนนี้กาลีจี้ไปที่เรือนปัตตานีก็ต้องบอกว่าถ้าคนรักป่วยถ้าไม่ได้ป่วยก็อาจจะมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์นะก็ขอให้ทำเสริมอย่างที่เรียนส่วนโชคลาภไม่เด็ดครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่24มกราคม2528เวลาเกิดค่ะ 20:30 วันพฤหัสบดีถามเรื่องการเงินถามเรื่องโชคลาภแล้วก็เรื่องของการงานค่ะรับซ้ายจ่ายขวานะจะเป็นทรงนี้เงินเข้านะครับตั้งแต่ช่วงประมาณไตรมาสแรกก็พอจะมีเข้าแต่รายจ่ายก็ยังมีไม่น้อยโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีนี้นะช่วงกลางปีนี้นะครับของคุณก็หมั่นตักบาตรถวายเพลพระนะฮะเน้นพวกของหวานก็ได้แต่โชคลาภการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นงานโดยรวมนะต้องใช้คำว่ารักษามาตรฐานได้ครับเลขบ้าน17ค่ะสายตาความดันระบบเลือดความมั่นคงในเรื่องของอาชีพอันนี้ใช้ต้องคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะคุณเสรีนะคะเลขบ้าน219ค่ะ19กำลังพระพฤหัสเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงเลข2ดาวจันทร์คือความมีเสน่ห์ถือว่าดีอยู่แล้วครับส่วนมอเตอร์ไซค์นะคะ783ราหูอังคารเป็นคู่ธาตุลมก็โป้งป้างหน่อยนะครับความประทมทุกโทษทุกเสาคือหมายเลข7อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่คู่หน้าครับส่วนรถยนต์เลข3ค่ะอังคารคือความขยันหมั่นเพียรแต่บางครั้งอยากให้เปิดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้าง SMS ต่อมาค่ะคนอุทัยนะคะเกิดวันที่24มกราคม2519เวลาเกิด3ทุ่มวันเสาร์นะคะอยากทราบเรื่องของการเงินตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง40นะครับต้องบอกก่อนถ้าคิดจะเสี่ยงโชคไม่เชียร์ถ้าคิดจะทำธุรกรรมเข้าหุ้นร่วมกับใครไม่เอานะครับกลัวจะเสียเปรียบถูกหลอกนะครับแต่ว่าถ้าถามถึงในแง่ของสภาพคล่องอย่างเดียวเนี่ยการเงินต้องบอกว่า
ปีนี้สภาพคล่องถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาย่าง39ถือว่าดีขึ้นนะถือว่าดีขึ้นเป็นแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนอย่าไปเข้าหุ้นอย่าไปทําธุรกรรมร่วมกับใครเสียเปรียบแต่เรื่องงานมีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสําคัญทั้ง2ช่วงปีคืออายุย่าง40และ41ช่วงนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับแล้วก็หลังวันเกิดต้นปีหน้าดูเผื่อไว้เลยนะฮะก็หาโอกาสนะถวายสังฆทานสดนะข้าวปลาอาหารอย่างน้อยสักเดือนละครั้งเลขบ้านก็56ค่ะ56เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคถือว่าดีอยู่แล้วครับส่วนรถ1158เห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวได้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข8แต่คู่หน้าดีราชาโชคคือความสะดวกสบายครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนโดยเฉพาะใครที่ต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเกิดช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่แล้วก็เกิดที่จังหวัดไหนนะคะส่งข้อมูลทั้งหมดค่ะมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับ